าวราศีสิงห์ทุกคนนะคะชาวลีโอทั้งหลายยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ค่ะ Channel ที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะนี่ก็คือดวงของคุณประจำเดือนตุลาคม2561ค่ะชาวสิงห์อย่างไรก็ตามนะคะ before we get started ค่ะ I would like to say that I do appreciate in your subscribe like share a lot so if somebody hasn't subscribe me yet don't forget to subscribe me นะคะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดได้เลยนะคะทุกอย่างมันเป็นกำลังใจให้ Queen มากๆเลยให้ Queen อยากจะทำมันต่อไปเรื่อยๆนะคะและตอนนี้เปิดรับด้วยดวงส่วนตัวแล้วค่ะใครสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะหลังไมค์มาได้เลยนะคะที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะควีนพร้อมจะเป็นกำลังใจให้พวกคุณเสมอและคุณจะไม่ได้แค่การดูดวงเท่านั้นแต่คุณยังได้พลังบวกไปเต็มที่รวมทั้งเงินส่วนนี้ควีนนำไปทำบุญค่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งบุญได้ทั้งความสบายใจแบบนี้แล้วหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้ค่ะขออภัยค่ะตอนนี้4:30แล้วอึดเนาะควีนทำคลิปตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วก็แวะไปดูดวงให้ลูกดวงแล้วก็มาทำคลิปอีกแล้วก็แวะไปดูดวงอีกว้าวรองพื้นติดทนมากวันนี้ใช้รองพื้นผิดเบอร์ด้วยใช้สีเข้มกว่าตัวเองเขาเรียกว่าแทนสไตล์เอาละค่ะใครไม่ไปตาม IG นะคะลืมพูดอย่าลืมไปตาม IG Queen ได้เลยนะคะที่ honey.tss ค่ะ Queen จะส่งสีดีผ่านทาง IG นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันได้นะคะเอาละค่ะทุกคนโอเคมา let's get started เดือนนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณจะมีความเศร้าความทุกข์นิดนึงความเครียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่าตัวไพ่ตัวแทนของคุณนะคะเป็น8ดาวคุณเหมือนกับตัวหงส์ตัวเนี้ยที่มาทำไมคะมันยังหาทางออกไม่ได้คือเอาตัวเองไปพันอยู่ในกรงหนามแล้วก็มีดาบล้อมรอบเห็นปะแต่คุณก็เห็นว่ามันมีแสงสว่าง there's a way right here มันมีแสงสว่างอยู่เสมอแต่คุณยังหาทางออกไม่ได้คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณยังหาทางออกไม่ได้คุณพาตัวเองจมอยู่ในความทุกข์นั้นเพราะว่าคนรักของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยมันมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นค่ะการทะเลาะกันเกิดขึ้นคุณต้องการการปรับตัวกับเขาคุณก็พยายามปรับแล้วคุณเขาเองก็พยายามปรับแล้วแต่มันยังดูเหมือนว่ามันยังเข้ากันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่มันยังเหมือนลิ้นกับไฟค่อยๆปรับตัวไปนะคะอย่าพึ่งหันหลังให้แก่กันเลยคุยกันมานานขนาดนี้แล้วอยู่จะมาเทกันก็กระไรอยู่เนาะปรับตัวค่ะทั้งคุณและเขาก็พยายามปรับตัวกันแล้วคุณก็พยายามดีที่สุดในแบบของคุณเขาเองก็เช่นกันค่ะอยากให้คุณมองตรงจุดนี้ไว้ว่าเขาก็พยายามปรับตัวให้ดีที่สุดในแบบของเขาแล้วและนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดแล้วมันอาจจะยากที่จะยอมรับเพราะคุณก็ค่อนข้างทุกข์และหงุดหงิดกับไอ้ความสัมพันธ์นี้แหละคุณเกือบ you are about to move on แล้วด้วยอ่ะคุณแทบอยากจะเทเขาอยากจะหยุดแต่ก็ไม่เพราะว่าลึกๆแล้วคุณก็ยังชอบเขาอยู่และเขาเองก็ยังชอบคุณเช่นกันถ้าคนที่มีคนคุยก็นั่นแหละคุณแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะมีปัญหาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะมีปัญหาอาจจะท้อหรืออะไรเงี้ยเดือนนี้มันก็เลยทำให้คุณเต็มไปด้วยความเครียดแต่อยากจะบอกว่าทุกเกิดขึ้นที่ใจค่ะก้าวดาบเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวคุณเองทั้งนั้นเลยถ้าคุณแบบว่าลดมาตรฐานของตัวเองลงมาหรือลดความคาดหวังของตัวเองลงมาสักหน่อยทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปก็คือคุณเองก็เป็นคนใจแข็งและช่วยฉันก็ปรับตัวได้แบบนี้แล้วว่าแต่เขาไม่ยอมปรับเลยเขาอาจจะพยายามดีที่สุดในแบบของเขาแล้วคุณต้องยอมรับมัน acceptance มันว่าแบบเฮ้ยมันได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วอะถ้าคุณอยากจะไปต่อกับเขาคุณก็จะต้องอาจจะต้องจำเป็นจะต้องลดมาตรฐานตัวเองลงมาหน่อยเพราะจริงๆชาวราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีมาตรฐานสูง ในระดับหนึ่งวีเป็นคนที่มี3ราศีตามแบบไทยตามแบบตะวันตกแล้วก็ตามแบบไทยอีกแบบนึงก็เลยกลายเป็นคนที่มีคน3ราศีควีนก็จะเป็นหนึ่งในราศีสิงห์สิงห์กันตุลคือค
ควีนเป็นคน3ราศีนั้นแล้วควีนก็จะรู้เลยว่าไอ้ชาวสิงห์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันมันจะแบบมีความแบบมาตรฐานสูงมันจะต้องแบบว่าเฮ้ยไม่ต้อง perfectionist อ่ะแต่ทำไมแบบเขาไม่ perfect อย่างที่เราคิดสุดท้ายแล้วเราก็เลยกลายเป็นบ้าปวดหัวไปเลยเนี่ยอีกนิดนึงจะกลายเป็น bipolar แล้วนะเป็นห่วงนะคุณเป็นคนใจเด็ดใช่ชาวราศีสิงห์ใจเด็ดแล้วถ้าคุณคิดจะตัดคุณตัดเลยณตอนนี้อย่าเพิ่งตัดใจเย็นๆมันยังมีเวย์อยู่มันยังมีทางที่คุณจะได้ไปต่อกับเขาได้แบบดีๆทุกอย่างมันมีทางอยู่แล้วนะคะลดลงมาหน่อยดาวลงมาหน่อยความมาตรฐานของเราความใจร้อนของเราลงมาหน่อยทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ we cannot control everything we canThe only thing that we can control is ourselves คือเราไม่สามารถควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือคุมตัวเองนะคะชาวราศีสิงห์ก่อนที่จะตัดสินใจเลิกคิดดีๆนะคิดดีๆหันหน้ามาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งเป็นไฟนะตอนนี้คุณกำลังจะเป็นไฟแล้ว take a deep breath ค่ะเวลานั่งสมาธิเราก็ต้องสูดลมหายใจลึกๆแล้วหายใจออกมาตั้งสติก่อนที่จะทำอะไรลงไปทำแล้วไม่สามารถแก้ไขได้นะเตือนไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเลิกกับใครหรือคุณจะแบบไม่ไหวแล้วฉันจะจัดการมันอย่างนี้โอ้ยฉันจะพูดอย่างนี้ไปไม่ใจเย็นใจเย็นปัญหามีทางแก้และทุกอย่างมันกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหันหน้าเข้ามาคุยกันค่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นหันหน้าเปิดใจซึ่งกันและกันไม่ชอบก็บอกไม่ชอบแต่คุยกันแบบดีๆคุยกันตรงๆไม่ต้องแบบไปเขาเรียกว่าให้ทุกอย่างมาตรฐานเรามันสูงไงสิงเหมือนกันเซี่ยวหนึ่งของควีนเป็นสิงเพราะฉะนั้นควีนก็จะรู้ว่าแบบสิงมันแบบมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นนะนิดนึงมาเดี๋ยวมาดูให้ว่าคนคนนั้นของคุณเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ปรากฏว่าไม่ได้กดอัดรอเลยพี่เหนื่อยมากเลยอ่ะพี่ทำตั้งแต่ตอนบ่ายตอนเช้าก็ทำพิกอาคาร์ดขยันเนาะวันนี้วันหยุดไงโอเคอย่างที่พูดไปนะคะไอ้ Seven of Swords มันคืออะไรหรือคุณอาจจะทะเลาะกับเขาเรื่องมือที่3อะไรอย่างเงี้ยนะมีความเป็นไปได้เหมือนกันอ๋อถ้าคนที่คุณคุยอยู่อ่ะมันก็เหมือนกับว่าคุณคุยกับเขาแบบเขาเองก็น่าจะมีหลายตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถ้าเป็นเหตุได้ว่าทำไมคุณถึงหงุดหงิดถึงคิดมากอะไรเงี้ยแต่ควีนอาจจะบอกว่าใจเย็นๆ calm down babyeverything has solution ไม่ชอบก็บอกไปตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขารู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็พยายามเห็นป้าจิ temperance คุณได้ temperance ทั้งคู่เลย2คนนี้พยายามปรับตัวเข้าหากัน2คนนี้ทำดีที่สุดแบบที่เขาทำได้แล้วคุณจำไว้เสมอว่าทุกครั้งที่เวลาคนเราทำอะไรไปเขาทำดีที่สุดในแบบของเขาแล้วมาตรฐานของเราสเกลของเราอาจจะยังไม่อาจจะสูงกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราดาวลงมาหน่อยผ่านหน้าพูดคุยกันดีๆหน่อยความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นเพราะถ้ายังงี่เง่าอยู่แบบนี้เขาก็อาจจะวนไปหาคนอื่นก็ได้นะคะเนาะโอเคป่ะตามนั้นแหละสมหวังไหมเดือนนี้ไม่รู้คิดอะไรจะสมหวังหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้นะคะDaydreamingมากมีหลายอย่างที่ต้องทำมีหลายอย่างที่ต้องเลือกถามว่าจะสมหวังไหมคุณเป็นคนเก่งค่ะ The Magician สิ่งชาวสิ่งเป็นคนเก่งและมีความสามารถและ professional คุณรู้ว่าคุณจะทำยังไง you know how to get it and you know how to keep it right you know how to get how to achieve your goal คุณรู้ว่าคุณจะทำยังไงคุณถึงจะได้เป้าหมายนั้นมาคุณรู้ว่าจะทำยังไงคุณถึงจะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณลงมือทำและเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วเก็บรักษามันไว้ค่ะมันคือความสำเร็จของคุณค่ะอย่าลืมมีความสุขในทุกๆวันนะคะชาวราศีสิงห์ I love you all นะคะ
ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้เราเจอกันใหม่นะคะเดือนพฤศจิกายน November ค่ะ I love you all take care of yourself